อ้าวมาโอเคเริ่มกันเลยเมนูมั่วๆสไตล์คนหลังครัวโอเคอันนี้คือหมูกรอบทำเองนะฮะหั่นเลยชอบแบบไหนก็หั่นแบบนั้นชอบหนาก็หั่นหนาชอบที่เหนียวก็เหนียวโอเคโอเคหั่นเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือชิ้นหมูกรอบของเราข้างนอกมันจะกรอบอย่างนี้ข้างในก็จะช้ำๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือหมูกรอบนะฮะโอเคโอเคตั้งกระทะเลยนะฮะฟูฟาบฟูฟาบหมดแล้วเตาแก๊สเราก็เรียกเอาชีวิตรอดแบบเด็กหอว่ะตั้งไปตั้งกระทะให้ร้อนเอาโอเคใส่น้ำมันแล้วนะฮะเร่งไฟโชว์ขึ้นมาก็จะมีพริกกระเทียมแล้วก็ผักนะฮะเราร้อนน้ำมันร้อนเอาแบบจนชุนเลยนะฮะชุนขึ้นมาเยอะเลยนะฮะพอคิดว่าผมร้อนได้ที่แล้วนะฮะอ้าวผมว่าเนี่ยดูขอบกระทะมันจะเป็นสีค้ำๆขึ้นมาเลยนี่แหละร้อนมากเลยแล้วทีนี้ก็ทิ้งไปเลยอยากใส่น้ำเยอะนะเราไม่ใส่น้ำเยอะเราผัดนี่ใส่น้ำเยอะโอ้โหไปไปเลยพอผัดยุบแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ไฟกลุ่มนะครับแล้วก็ซอสปลาเขียวใส่มาเลยโอเคแล้วก็เป็นไฟปุ๊บตามด้วยนี่ซอสผัดลงไปเลยโอ้ลงไปผัดต่อเลยป่านยังไม่ผัดตะคานไปเลยนี่เห็นไหมยิงไปกินมันออกแค่กินชุนตะไคร้เต้กระเทียมออกหมูผัดต่อยโต๊ะโต๊ะ
อย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะหมูกรอบที่เราหั่นเมื่อกี้ลงไปเลยโอ้แบบนี้ถัดเลยเอาละเข้าไปโอ้โหนี่จะพัดแค่ไหนว้าเรียบร้อยขึ้นโต๊ะรับประทานได้เลยโอเคโชเป็นไงทีเนี้ยอันไหนพิเศษอันนี้พิเศษร้อยหนึ่งเราสั่งอาหารตามสั่งพิเศษร้อยหนึ่งเหลือไข่ดาว2ฟองเป็นไงหมูกรอบกระเฉดหมดแล้วเอามาทีนี้นี่โซยกันเลยอันนี้คือไข่ดาวแต่พริกน้ำปลาไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันเผ็ดอยู่แล้วมันมีพริกอยู่แล้วพริกมันเยอะอยู่แล้วคำแรกเลยว่าไข่ดาวเราโอ้มันว่าจะโชว์ซะหน่อยเนี่ยโอ้โหเอาว่าจะโชว์กินพริกซะหน่อยกลัวเราเผ็ดป่ะเราไม่ได้เผ็ดนะโอเคอ้าวไปไข่ดาวนี่อร่อยมากไข่ทอดเนี่ยกินทีไรก็อร่อยคราวนั้นอ้าวทีนี้ก็ถึงทีหมูกรอบของเราแล้วนะฮะโอเคขึ้นมากระเฉดหมูกรอบทำเองนักเลงคอเอาไม่ต่างอะไรกับไปกินตามสั่งเลยเอาอันนี้ผักกระเฉดอ่อนๆกรุบกรุบนี่กินผักเยอะๆเอาเอาพริกใส่หน่อยพริกใส่แต่ถ้าเราไม่มีพริกน้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวนะฮะหยอดหน่อยก็ได้จะเป็นอะไรไปโอเคแบบนี้แหละโชว์แบบนี้ฟับอย่างนี้ว้าวแสบคักพอดใช่หมูกรอบกระเฉดพริกใส่ซะหน่อยอ้าวซัดลงไปเลยจังสี่ยุบระยะจังสี่แหละอ้าวอ้าวใส่ข้าวไปซะหน่อยโอเคมันบอกก็รู้ว่าแสบโคข้ามโคมโอเคบ๊ายบาย